มากันที่หนึ่งเรื่องราวดีกว่าที่ตอนนี้หลายๆคนน่าจะเคยเผชิญกันมาบ้างแหละกับเรื่องของการบูลลี่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่ค่ะวันนี้อาอินค่ะหนึ่งในสมาชิกวงโมโมแลนด์นะเขาจะมาเปิดเผยถึงเรื่องราวการโดนบูลลี่ของตัวเองจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนไปติดตามค่ะอาอินค่ะสมาชิกสาวแห่งวงโมโมแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลสาวแห่งวงการเพลงเคป๊อปนะคะที่ได้รับข้อความแสดงความเกลียดชังรวมไปถึงถ้อยคำหยาบคายที่ส่งมาหาตัวเธอผ่านทางอินสตาแกรมอย่างไร้เหตุผลโดยเธอนั้นทนแบกรับความเครียดที่สะสมมานานเอาไว้ไม่ไหวค่ะส่งผลให้ล่าสุดตัวของอาอินเองนั้นได้โพสต์ข้อความลงบน IG Story นะคะเพื่อให้ผู้ที่ไม่หวังดีนั้นหยุดส่งข้อความส่วนตัวที่เต็มไปด้วยคำพูดที่หยาบคายนั้นมาให้เธอได้แล้วค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่อาอินเท่านั้นนะคะที่ถูกผู้ไม่ประสงค์ดีต่อวงเนี่ยต่อว่าอย่างเสียหายหาอย่างไร้เหตุผลเพราะว่าแม้กระทั่งคอนเซปต์ของวงรวมไปถึงสมาชิกร่วมวงคนอื่นๆนั้นก็ถูกต่อว่าอย่างหยาบคายผ่านทางเมสเซจที่ส่งมาถึงเธอโดยตรงอีกด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้ครับอาอินก็เคยถูกผู้ที่ไม่ชอบวงโมโมแลนด์ครับต่อว่าเกี่ยวกับรูปหนึ่งของเธอในระหว่างการตอบคำถามในช่วง Q&A session ครับใน Instagram ซึ่งเธอก็ได้ตอบข้อความกลับไปในทันทีทางด้านชาวเน็ตที่แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของวงโมโมแลนด์ครับก็ยังใช้โลกโซเชียลในการแสดงความเห็นว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมอาอินและวงโมโมแลนด์ถึงได้ถูกต่อว่าอย่างไร้เหตุผลแบบนี้ครับเรื่องนี้ก็อยากให้มันหายไปจากสังคมทุกประเทศนะเรื่องการบูลลี่กันนะครับบางทีไม่ชอบเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟอลโล่เขาหรือว่าเอาถ้อยคำหยาบคายนั้นไปยัดใส่ตัวเขาเนาะนะครับผมพวกนี้จะเป็นพวกแบบเอาจริงแบบขี้อิจฉาขี้อะไรเงี้ยที่แบบมีปัญหาเขาคงไม่ปกติอ่ะถ้าสถานการณ์ที่แบบคนที่เขาดีๆออกมาคุยดีๆอยู่ดีไปว่าเขาต่อว่าเขาเนี่ยนะครับใครที่เจอแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านพ้นไปอย่าเก็บเอาขยะมาใส่ใจเลยค่ะครับผม